อันนี้ EP 2นะครับเหตุจาก EP 1เรามีทุเรียนสายพันธุ์แปลกคือนกหยิบมูนซันคิงมูนซันคิงเม็ดในใหญ่ปลางกบก็ชนิดไข่แล้วก็ชนิดไข่ชนิดไข่ไม่แปลกหรอกวันนี้เรามีพวงมณีนะครับพวงมณีก็เดี๋ยวเราลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่มีเกินเขาเลือกแล้วลองชิมหนูเลือกเม็ดนี้ไม่ใช่หรอแล้วแต่ปกติจะชิมแล้วแต่เลยลองชิมเม็ดนี้อย่างไรเม็ดนี้กันนะเพิ่งตุกเมื่อเช้าเนี่ยซื้อมาเป็นลูกซื้อมาจากตลาดเดียวกันครับตลาดตะปูตอนซื้อมายังไม่สุกยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยวันนี้อันนี้โลเท่าไหร่นะครับพวงมณีพวงมะสองร้อยห้าสิบพวงมะโดยประมาณ250กว่าทั้งนั้นน่ะที่ซื้อแต่เขาก็ลดให้หน่อยนึงนะครับเนื้อก็จะสีเหลืองเข้มเหมือนไข่เลยไม่มีกลิ่นเหมือนมูซันคิงนะกลิ่นไม่แรงแต่ว่ารสชาติหวานหอมนะเป็นไงมั่งรสชาติเหมือนทุเรียนปกติทุเรียนปกติคืออะไรอะคะหมอนทองอะหมอนทองอ๋อเหมือนหมอนทองแต่ว่าเม็ดมันใหญ่ๆเนื้อบางๆสีกับเนื้อได้เป็นอย่างประมาณนี้มีคุณดูป้าแหวกให้ดูนะครับป้าแหวกให้ดูแต่ถึงมันเล็กนิดเดียวนะเนี่ยมือป้าเล็กแค่นี้เองแต่ในลูกมันก็เล็กด้วยค่ะแต่เห็นพันธุ์แปลกๆก็เลยซื้อมากินดูก็หวานหอมเนาะเนื้อเนียนๆดีอืมถ้าถูกกว่านี้ก็น่าจะครีมมี่เหมือนกันเนาะมีถูกกำลังกินแล้วมีถูกกำลังกินเลยครับก็นี่ถูกกำลังกินแล้วไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาไปรวมร่างกับหลงหลินที่เดี๋ยวจะมาในอีกวันสองวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันด้วยทุเรียนแปลกๆอีกแล้ววันนี้เราได้มาจากตลาดตะพงเหมือนเดิมจังหวัดระยองนะครับนี่อันนี้นกหยิบรูสวยๆนกหยิบนะครับใช่อันที่คราวที่แล้วรีวิวไปแล้วป่ะน่าจะคราวที่แล้วรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่งวดนี้ได้มาเพราะลูกมันสวยนะครับและอันนี้ครับกบชายน้ำได้ลูกใหญ่มาเลยนะครับมันเป็นกบยังไงวะกบชายน้ำก็คือกบอะมันมีหลายพันลูกมันมีหลายพันย่อยอันนี้เป็นหนึ่งในกบชายน้ำเมื่อคราวที่แล้วก็คือมีกินกบไปแล้วคราวที่แล้วเรามีกบธรรมดามั้งมีกบธรรมดาคราวที่แล้วมีกบแต่ว่าคราวนี้เรามีกบชายน้ำแล้วเดี๋ยวจะมีกบผู้เฒ่าใช่ไหมซึ่งยังไม่ได้กินรอบนี้ยังไม่เคยกินแล้วที่เรารอจะกินเนี่ยไฮไลท์ของจะกินที่อยากจะกินเลยก็คือกบแม่เฒ่ากบแม่เฒ่าก็ว่าอร่อยนะครับถัดมาอันนี้คืออ๋อทุเรียนพันฟักข้าวนะครับพันฟักข้าวเม็ดมันก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าลูกไม่เล็กนะครับตอนซื้อมาก็น่าจะประมาณ2โลกว่าเป็นพลูเต็มๆเลยไม่มีร่องส่วนอันนี้อีกอันนึงคือนวลทองจันทร์ขันนวลทองจันทร์นวลทองจันทร์นะครับนวลทองจันทร์ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มจากอันไหนก่อนครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับลองชิมเลยเอาอันนั้นเอาไว้ทิ้งเม็ดเอากลับมาเลยนะอ๋ออันนี้ไว้ทิ้งเม็ดเหรอครับแหมคิดว่าชามอะไรเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเป็นยังไงฮะเป็นยังไงลูกคุณป้า
วันนี้คุณป้าปวดท้องนะครับก็เลยไม่ได้เข้ามารีวิวด้วยก็ส่งคุณลูกมาหวานมันเค็มหวานมันเค็มใหญ่มีความเค็มด้วยเหรอครับใช่มีความเค็มด้วยสงสัยมากเลยเขาบอกนะว่าไอ้นวลทองจันเนี่ยมันคือทุเรียนพันธุ์หมอนทองผสมกับพวงมณีเนื้อเนื้อรสชาติกลมกล่อมดีนะมีความเป็นฟรุตตี้ไหมมันมีความเค็มแล้วมันทำให้แบบรสชาติกลมกล่อมขึ้นกินเยอะๆอาจจะไม่เลี่ยนเท่าไหร่อาจจะไม่เลี่ยนเท่าไหร่ทุเรียนบางอย่างถ้ากินเยอะๆมันจะเลี่ยนอ่ะแบบมีรสชาติเดียวครับส่วนเนื้อก็ฟรุตตี้เทียบรอบที่แล้วไม่ได้แต่ก็เนื้อปกติของทุเรียนอ่ะคือหนูว่าลักษณะเด็ดอันนี้ก็คือที่มันมีรสชาติเค็มเสริมขึ้นมานี่เค็มเนื้อทุเรียนไม่ใช่จากล้างมือเลยมือหนูนะไม่ก็ใหญ่อยู่นะเม็ดเป็นไงมั่งเม็ดก็ใหญ่อยู่เนาะเนื้อไม่เยอะฉะนั้นกินทุเรียนพวกนี้ข้อดีของมันคือเบาหวานขึ้นไม่มากเพราะว่าเนื้อน้อยเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยเนื้อมันบางเม็ดมันใหญ่เอาเดี๋ยวถัดไปนี่ไม่ต้องกินหมดทั้งเม็ดก็ได้นะครับไม่งั้นมันนานคลิป1 2ชั่วโมงคลิป1 2ชั่วโมงแหมรอนักชิมมาละเลียดเนี่ยเม็ดใหญ่จริงนะเม็ดใหญ่แล้วปกติเม็ดมันจะแบนๆด้วยอันนี้มันแบบเป็นตามภูอ่ะใช่อันนี้เม็ดเต็มๆเลยมันไปนู่นก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไว้วางอะไรเดี๋ยวต่อไปจะชิมอันไหนครับอีกอย่างนึงคือเนื้อมันไม่ค่อยร่อนด้วยเนื้อไม่ค่อยร่อนคือเนื้อมันยังเกาะติดเม็ดอยู่ก็เลยทำให้ต้องใช้เวลากินต่อเม็ดนานหน่อยออกมาก็ทรงเดียวกันกับก่อนกินต่อไปจะล้างปากด้วยครับล้างปากกินน้ำล้างปากด้วยครับของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องกินน้ำล้างปากจะชิมอันไหนครับฟักข้าววันนี้ 4,000 แปลกเลยอ๋อแต่พวงมณีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพวงมณีหากินง่ายเดี๋ยวนี้หากินง่ายฟักข้าวเนี่ยกินทีนึงได้หลายเม็ดเลยเพราะเม็ดมันเล็กแถมเม็ดใหญ่ด้วยเนื้อไม่เยอะไปกินปูนี้คำเดียวหมดเดี๋ยวตากล้องกินเองครับเดี๋ยวตากล้องกินด้วยเป็นไงครับยังไม่ทันได้กินเลยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะฟักข้าวหวานครีมๆนะเนื้อมันจะครีมๆนะเนื้อละเอียดฟักข้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนที่ผสมข้ามสายพันธุ์กันระหว่างหมอนทองกับก้านยาวสองอันนี้คือคนละสายพันธุ์หรอคนละสายพันธุ์อ๋อแล้วอันนี้ที่ผสมกันสองอันคนละสายพันธุ์ด้วยไหมคนละสายพันธุ์เหมือนกันคนละพันธุ์เนี่ยไอ้นี่หมอนทองกับก้านยาวผสมกันเนี่ยมันก็จะได้ความครีมมี่ของก้านยาวเนื้อละเอียดแล้วก็มีความหอม
อืมความหอมของหมอนทองโผล่ขึ้นมานะเนี่ยแล้วข้อสำคัญคือเนื้อร่อนด้วยนะอืมเนื้อมันร่อนจากเม็ดไม่เกาะเม็ดใช่ไอ้เมื่อกี้กินเนื้อติดเม็ดไอ้ตัวนวลทองจันทร์น่ะนะแล้วที่สำคัญคือกินเท่าไหร่ก็ได้ครับเม็ดเล็กไม่ฟักข้าวนะกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะเม็ดไม่มันเล็กเนื้อมันน้อยเม็ดข้างในก็ใหญ่ใหญ มันหอมหวานหน่อยดีอ่ะนะแล้วอันนี้มันก็เป็นครีมแบบครีมนมอ่ะรสชาติมันเหมือนครีมนมอ่ะครีมนมแต่งกินมันคือความหอมๆนวลๆอร่อยๆแต่มันเราได้สุกจัดไปนิดนึงมันก็จะมีติดขมนิดๆมีซ่าๆบางส่วนเหมือนกันมันติดขมนิดๆเมื่อตอนไปเขามีให้เลือกไม่เยอะในฟักข้าวในส่วนใหญ่มันคือมันก็มีหลายลูกแต่ส่วนใหญ่มันสุกหมดแล้วแล้วคนที่ไม่รู้จักหรือไม่กล้าลองพันแปลกใหม่อย่างเราเขาก็จะไม่กินป้าต้องมายืนช่วยเขาเชียร์ขายอยู่ตั้งได้เชียร์ขายได้ไป3ลูกขายคนอื่นใช่ไหมเชียร์ขายคนอื่นได้ไป3ลูกมันอร่อยจริงๆชิมแล้วติดใจอ่ะอันไหนต่อครับเอาอันใหม่อันนี้นะลุกขึ้นมาเลือกเองเลยครับอันใหม่เด็กอันนี้คือกบชายน้ำอ่ะหยิบให้แล้วกันครับเอาเม็ดนี้ไปอบชายน้ำนี่เพิ่งปอกเองเพราะว่าตอนเอามาไม่สุกตอนมายังสุกไม่มากมันเนื้อมันยังแข็งตอนนี้เนื้อก็ยังนี่ปอกเองเมื่อวานแต่ว่าเนื้อมันก็ยังแข็งแข็งกรอบกรอบคือเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในนะแม่เนาะอย่างที่แม่ชอบเนื้อกรอบนอกนุ่มในใช่เนื้อกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้มันเป็นที่ช่วงเวลาในการเก็บไม่เกี่ยวกับรสชาติมันเพราะมันมีรสชาติเขาต้องกินอย่างนี้ด้วยคือแนะนำไม่ต้องกินใช่ใช่เขาแนะนำให้กินอย่างนี้ก็จริงๆอย่างไอ้ฟักข้าวถ้ากินตอนแข็งๆอาจจะไม่ได้ความครีมมี่ใช่ฟักข้าวนี่ต้องกินตอนสุกหน่อยสุกจัดหน่อยไอ้ตัวกบชายน้ำเนี่ยต้องกินตอนกรอบๆต้องกินตอนกรอบนอกนุ่มในหน่อยแต่ปัญหาของมันคือกลิ่นมันไม่ค่อยออกกลิ่นมันจะจางๆดีนะที่แม่เขาจมูกไวดมปุ๊บได้กลิ่นแล้วรีบปอกบอกว่าสุกแล้วกลิ่นมันจะไม่ค่อยออกไอ้เมื่อกี้ตอนกัดก็คือกรอบปิ้งได้ยินเสียงแบบฮะขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าคิดดูสิปกติทุเรียนกรอบๆนะรสมันจะไม่จัดแต่ไอ้ตัวนี้รสจัดใช่ไหมก็จัดใช้ได้อยู่เนื้อลอกง่ายด้วยกบชายน้ำเนี่ยรสมันจัดจ้านแต่ขนาดเมื่อกี้กินไอ้อันที่มันสุกๆไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ยังหวานอยู่นะยังหวานกว่าไงเพราะว่ามันจัดจ้านกว่ารสมันจัดจ้านกว่าอันอื่นเลยแล้วมันก็มีกลิ่นพิเศษใช่ไหมที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขามีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ดูโดดเด่นขนาดนั้นไหมแต่ว่าถ้าใครชอบกินทุเรียนแบบกรอบๆอ่ะพันนี้น่าจะกินแล้วอร่อยเลยก็นี่ไงป้าเขาชอบป้าเขาชอบในบรรดาล็อตนี้นะป้าเขาชอบกบชายน้ำที่สุดแหละนกหยิบก็เป็นที่สองเหมือนเดิมนี่อะไรนะนี่เขาเรียกว่าไก่ฉีกปะนี่เขาเรียกเนื้อไก่ฉีกเนี่ยไม่มีเล็บฉีกปุ๊บมันจะมีเส้นใยอยู่อย่างนั้นแหละเนื้อไก่ฉีกอ่ะ
อันนี้นกหยิบเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่นี่ไม่ใช่นกหยิบเป็นปลาหยิบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครับกุ๊กปากก่อนล้างปากก่อนให้กินอีกอันก่อนเนาะใช่โอเคเร็วเดี๋ยวไม่กล้าทำคลิปยาวนักชั่วโมงนึงเหรอโอ้โหไม่ไหวมั้งผู้ชมเขาคงเบื่อเนี่ยแหมยาวชั่วโมงนึงเลยเหรออืมไม่ทำ24ชั่วโมงเลยกินทุเรียน24ชั่วโมงพอชั่วโมงที่25ตายน้ำตาลพุ่งคอเลสเตอรอลก็พุ่งอืมเดี๋ยวช่วยโหวตด้วยนะครับว่าชอบอันไหนที่สุดไงขอชิมหน่อยเห็นรูปได้มั้ยทำไมล่ะปลาหึงเลยอ่ะกินเนี่ยยังไปเทียบกับบ้านไม่ได้ไปเปลี่ยนชิ้นมาชิ้นอื่นก็เป็นหรอคืออันเนี้ยปลาล่าหึงนะแต่เนื้อมันยังไม่เละนะชิ้นเนี้ยให้จิ้มอันนี้อะเปลี่ยนปลูเปลี่ยนปลูแต่ว่าถึงแม้ปลาล่าจะหึงมันมีความแบบอาโรมาพิเศษที่ไม่เหมือนปลาล่าอันอื่นมันหอมแปลกๆดีนะใช่ไหมถ้าติดแบบปลาล่าอ่อนๆอย่างนั้นเอาคืนขอกินปกติก่อนดิกูก่อนนี่จริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะปลาหรือว่าเป็นเพราะเท็กเจอร์ของทุเรียนหรือว่าตลกบริโภคจะกิน2เม็ดเนี่ยฮะแต่มันก็ออกแค่กลิ่นนะแต่ตัวใช่คือเนื้อมันยังไม่เป็นเนื้อมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้นิ่มมากตอนแรกกินเข้าไปยังตกใจอยู่เลยว่าเอ๊ะมันสุกจัดเหรอแต่คือเนื้อมันอ่ะมันยังไม่เละอ่ะแต่ว่ากลิ่นมันมาแล้วเฉยเป็นไงอย่านิ่งอย่าตลกบริโภคขอกินอีกคำอะไรเงี้ยไม่ได้นะมีรสเปรี้ยวปลายๆด้วยอ่ะอ๋อมีออกฟรุตตี้นิดๆแล้วคราวที่แล้วเราก็ว่าอย่างนั้นไปดูเทปที่แล้วได้นะครับมันมีความหอมน่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ลูกเดียวกันก็เลยแบบแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เด่นดีนะเพราะว่ามันหอมอ่ะมันหอมกลิ่นปลาร้าหน่อยนึงอ่ะคือถ้าคนไม่ชอบปลาร้าอาจจะรู้สึกตะหงิดตะหงิดแต่มันไม่ได้กลิ่นแรงนะมันแบบกลิ่นจางๆเบาๆแล้วมันทำให้แบบชูรสชาติมากขึ้นทำเอาเขาลืมไปเลยว่าคราวที่แล้วเป็นยังไงโอ้ป้ากินมาคราวที่แล้วก็ลืมไปแล้วว่าอะไรเป็นยังไง รู้แต่ว่าเม็ดสิงคโปร์เม็ดในใยปรางอร่อยแล้วก็มูนซันคิงกลิ่นแรงทั้งที่ก็ไม่ได้นิ่ม อ่ะเป็นไงงวดนี้ลองสรุปสิครับชอบอันไหนชอบอันนี้สุดเพราะว่ามันเป็นครีมนมอ๋ออ่านี่เปิ้ลก็ชอบฟักข้าวเหมือนกันเหมือนกับป้าก็ชอบฟักข้าวส่วนมาน่าจะเป็นอันนี้ที่มีอารมณ์ปลานกหยิบส่วนป้าเนี่ยป้าเขาชอบกบชายน้ำกบชายน้ำเพราะว่าเนื้อมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติดีรสชาติเข้มสุดเลยคือถ้าเทียบกันในบรรดาของทุเรียนที่เนื้อแข็งไอเนี้ยก็จะเข้มมากกว่าชาวบ้านใช่แต่ถ้าเทียบกันระหว่างสองอันเนี้ยทั้งตัวที่ปักข้าวสุกแล้วกับตัวที่ยังไม่สุกอ่ะรสชาติก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือไม่ได้เข้มเท่าไอสิงคโปร์รอบที่แล้วมูนซันคิงอันนั้นเนี่ยคือแบบแค่เปิดหูมาก็ได้กลิ่นไปยังปากซอยทั้งกลิ่นทั้งรสนะจัด
ีด้วยสีเข้มด้วยอืมสีเข้มด้วยอืมแต่รอบนี้เหมือนกบมันจะดูสีเข้มกว่ารอบที่แล้วไหมไอ้รอบที่แล้วที่เป็นกบธรรมดาสีแบบจางจางสีจะจางกว่านี้กบธรรมดาเขาแล้วดูไม่ค่อยน่ากินเลยอะสีซีดเลยแต่ก็กินแล้วก็อร่อยกินแล้วอร่อยแต่อันนี้ก็คือสีเข้มกว่ารอบที่แล้วหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรางวดหน้าเรารอลุ้นดูซิว่ากบแม่เฒ่าเขาจะออกหรือเปล่าเพราะว่าได้เบอร์เข้ามาแล้ว เขาบอกว่าหลังวันที่15พฤษภาน่าจะมีประมาณช่วงวันที่15พฤษภาน่าจะมีกบแม่เฒ่าเดี๋ยวค่อยโทรไปถามเขาโอเคเท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีทุเรียนสุกเพิ่มอีก3สายพันธุ์เมื่อเช้ากลิ่นดีเลยเพิ่งปอกเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ชื่อแปลกๆหน่อยชื่ออีลีฟฮะอีลีฟอีลีฟครับรีบนี่หมายถึงเร็วเหรอไม่ใช่รีบเขาบอกรอลิงรอลิงรีบที่แปลว่าเล็กไม่ใหญ่อ่ะแล้วก็กลิ่นเฉพาะตัวดีนะนะนี่อันนี้อีลีฟนะครับชื่อมันจะแบบไม่ค่อยน่าพิศวงแล้วก็อันนี้ถัดไปนี่เดี๋ยวเราจะชิมรสชาติคล้ายๆหมอนทองคล้ายๆหมอนทองนะอีลีฟเนี่ยแต่กลิ่นเฉพาะตัวกว่าหน่อยนึงแล้วก็อันนี้มันคือพวงทองช้อยนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งครับกุ๊กปากกันครับแล้วก็สุดท้ายนู่นคือสาวน้อยนะครับนี่พวงทองช้อยอีลีฟนี่เมื่อกี้นี่เม็ดไม่ใหญ่เลยเม็ดไม่ใหญ่เม็ดเล็กเม็ดรีบๆเม็ดรีบๆก็ใหญ่อยู่แต่ว่าบางก็เม็ดเหมือนหมอนทองอ่ะไม่ใหญ่เนื้อก็คล้ายๆหมอนทองแต่ก็มีความกรอบนอกนุ่มในนี่อะไรนะพวงทองช้อยนี่นะครับเม็ดก็จะใหญ่นิดนึงนี่กรอบหนักกว่าอันนู้นอีกกรอบกว่าอีลีฟนะครับรสชาติหนักแน่นขึ้นเข้มขึ้นแต่ก็รสชาติคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแค่กลิ่นอาจจะต่างกันนิดหน่อยสีก็เข้มขึ้นมาหน่อยเนาะแต่รสชาติเข้มแบบเข้มกว่าอันนู้นเยอะเลยเข้มกว่าอีลีฟแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันกรอบตรงหนังมันกรอบกว่าด้วยตรงเปลือกด้านนอกกรอบกว่าเดี๋ยวล้างปากนะครับทั้งที่ตัวเนื้อเละกว่าอันนี้นะตัวเนื้อเละเกือบตัวเนื้อเละกว่าอีลีฟแต่ด้านนอกกรอบกว่าอีลีฟใช่อันสุดท้ายนี่อะไรนะสาวน้อยตัวนี้ก็จะมีความนิ่มนิดนึงนิ่มจริงตัวนี้ลองชิมเองแล้วพูดเองดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงครับตอนแรกทำท่าเหมือนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันมาเฮ้ยคำที่สองเนี่ยซัดใหญ่เลยมันหวานนำอ่ะรสหนักรสจัดสุดใช่คือมันหวานบางคนอาจจะกินแล้วแสบคอก็ได้นะเพราะมันหวานมากเลยอ่ะไปกินมาเหมือนยาเหมือนกันเหมือนยาเหมือนตรงไหนเนี่ยไอยาที่มันสีแดงๆยาแก้ไอกินตอนเด็กๆนี่มันจะหวานๆแสบคอหน่อยขนาดนั้นเลยเหรออืมเนื้อเป็นไงเนื้อก็เปลือกไม่ได้กรอบนะก็เนื้อเหมือนหมอนทองปกติเนื้อจะเปลือกความหอมเป็นสาวน้อยกลิ่นหอมใช่สาวน้อยนี่กลิ่นจะหอมฟุ้งกว่าชาวบ้านตัวมันเข้มมากไออันเนี้ยรสชาติเข้มสาวน้อยรสชาติเข้มที่สุดเลย
ไอตัวอีลีฟเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ได้แรงมันจะจางๆแต่ปอกมาแล้วก็กำลังกินส่วนพวงทองช้อยนี่ก็กลิ่นก็จะเบากว่าสาวน้อยแล้วคุณเรียงลำดับได้เลยว่าอันนี้รสเข้มสุดลงมาคืออันนี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือกินแล้วหวานหวานหวานแบบตกใจ อร่อยไหมล่ะเทียบแล้วอร่อยไหมไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะกินเยอะๆไม่ได้เพราะมันหวานไปหน่อยอถ้ากินเยอะมันแบบอาจจะเลี่ยนในขณะที่อันเนี้ยก็คือกินได้เรื่อยๆกินหมดจานยังไม่เบื่ออ่าแล้วสำหรับเฟิร์นเฟิร์นชอบอันไหนชอบอันกลางอ่ะมันกรอบดีแม้เนื้อจะนิ่มอ๋อชอบพวงทองช้อยเบื่ออันเนี้ยกินแล้วตื่นเลยใครที่แบบว่าง่วงๆกินอันนี้ตื่นเลยเพราะว่าน้ำตาลพุ่งแบบแล้วมันก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่คือทั้งสามอันนะมีกลิ่นหอมคนละแบบนะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นอันนี้หอมดีแต่ว่าตีเรื่องหวานไปหน่อยมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวเยอะจัดจ้านทุกอย่างใช่เหมือนสาวน้อยใช่เหรอสาวน้อยก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวเยอะไปหน่อยไงยังไม่ได้เข้าสังคมยังเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเยอะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เม็ดใหญ่นะถ้าสังเกตอันนี้นะใช่เม็ดใหญ่ไหนไหนเทียบกับนิ้วสิเทียบกับนิ้วนิ้วโป้งใหญ่ใหญ่กลมด้วยปัญหาไอ้นี่ก็ใหญ่พวงทองช้อยนี่เม็ดก็ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันบางนะคือมันใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันบางสาวน้อยเนี่ยใหญ่กลมดิ๊กเลยในขณะที่ไอ้นี่เม็ดมันจะเล็กแล้วก็บางกว่ามันก็จะรีบๆหน่อยละว่าแต่เรื่องราคาราคาก็พอๆกันประมาณ100-150เฉลี่ยเนี่ย150ทุเรียนล็อตเนี่ยเราซื้อมาประมาณ150บาท150-160คือโลละแพงสุดก็น่าจะเป็นนกจิบนกหยิบโอเคอ่ะบอกลาท่านผู้ชมก่อนไว้เจอทุเรียนแปลกๆแล้วเดี๋ยวหนูจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะคะตามนั้นครับบ๊ายบาย